นะครับก็ขอเชิญทุกท่านนะเตรียมตัวคุกเข่ากราบพระคุณเจ้าพร้อมกันก่อนนะครับกราบพร้อมแล้วกราบกับขอให้ทุกท่านนะฮะตั้งอกตั้งใจฟังธรรมและปฏิบัติธรรมเพื่อจะได้นำเอาธรรมะจากพระคุณท่านไปใช้ให้เป็นประโยชน์จากการฟังธรรมต่อไปนะครับสาธุพระมาจโลกาธิปติสัมปติกัตัญชลีอธิวลังอะยาจาธาสันติธาสตาปรัชกะชาติกาเทเสตุธรรมังอนุกรรมปิมังปะชังนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบโดยพระองค์เองขอกราบนมัสการพระเดชพระคุณหลวงปู่สังวาลเขมโกหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอแสดงความเคารพต่อพระครูสมุเพลินสิริวัฒโนที่เป็นเจ้าอาวาสวัดสังฆทานตลอดจนพระเถรานุเถระที่อยู่ในอาวาส ขอความเจริญในธรรมกับสาธุชนทุกท่านที่ได้มาและระลึกถึงหลวงพ่อสนองกตปุญโญที่ได้ละสังขารไปวาระนี้ก็เป็นวาระที่เรามาสร้างความดีนะถึงหลวงพ่อจะจากไปจากวันที่24สิงหาคม2555จะร่วม4ปีอยู่แล้วนะพวกเราก็ยังระลึกถึงความดีแล้วก็ความประพฤติที่หลวงพ่อสนองกตปุญโญท่านมีข้อวัดข้อปฏิบัตินำพาให้เรามาถือศีลปฏิบัติธรรมให้เราระลึกถึงแต่คุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นำพาให้เรามีศรัทธาตั้งมั่นเป็นบุคคลที่เราเคารพบูชาปูชาจะปูชนียานังเอตัมมังกัลมุตตมังพูดถึงบุคคลที่ควรบูชานี้จะต้องระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าเป็นองค์แรกนะว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยทำให้คนโลกเนี่ยเชื่อบุญอยากทำบุญแล้วก็สอนให้ไม่ให้ทำบาปเพราะว่าบาปนี้ก็มีจริงนะเมื่อทำบาปแล้วผลก็คือทุกข์นั่นเองย่นย่อคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้านั้นก็คือละบาปไม่ให้เรามีโทษทางกายกรรมวจีกรรมและมโนกรรมบำเพ็ญบุญให้เรามีการประพฤติปฏิบัติกายวาจาและใจเป็นบุญเป็นชื่อของความสุขเหมือนกับที่พระสวดพระอภิธรรมไปเมื่อสักครู่นะกุศลธรรมะอกุศลธรรมะสอนเทวดาด้วยนะพระอภิธรรมเนี่ยพระพุทธเจ้าเสด็จขึ้นไปโปรดชั้นดาวดึงโปรดเทวดานะฉะนั้นพวกเราก็ระลึกถึงว่าเนี่ยการที่เรามาบำเพ็ญบุญกุศลนะก็รวมอยู่แล้วกับกายวาจาแล้วก็ใจละบาปบำเพ็ญบุญทำจิตใจให้เขารอดเราจะรู้ว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยในโลกใบนี้นะเงินทองเป็นของมีค่านะทรัพย์สมบัติใดๆก็มีค่าก็ยังมีค่าน้อยกว่าคนที่เรารักพ่อแม่ก็ดีสามีภรรยาก็ดีหรือลูกหรือหมู่ญาติก็ดีก็มีค่ามากกว่าสิ่งของแต่ของเหล่านั้นมีค่าน้อยกว่านะใจของเราถ้าใจของเราไม่ได้มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เกิดขึ้นในโลกเนี่ยเราก็ติดยึดอยู่ในวัตถุ
นะตาอยากเห็นอะไรเราก็อยากได้หูได้ยินอะไรก็อยากได้ใจคิดนึกอะไรเราก็หาความสุขไม่ได้มีแต่ความอยากตัณหาอุปาทานแต่เมื่อเรามาประพฤติปฏิบัติธรรมแล้วเนี่ยมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งแล้วเงินทองเราก็ไม่ได้ว่าขาดนะก็มีมากมายเราก็ไม่ลำบากญาติมิตรคนที่เรารักก็ยังอยู่นะแล้วก็รักเรามากขึ้นเราก็รักคนในครอบครัวเป็นสิ่งที่ให้ความสุขกันได้แต่สิ่งเหล่านี้เราออกไปไม่ได้แต่ถ้าเกิดใจของเราเนี่ยขาดศีลขาดธรรมแล้วเราจะไม่มีที่พึ่งเลยนะเราก็จะเจอแต่ความทุกข์ยากลำบากเหมือนกับปัจจุบันเนี่ยคนในโลกนี้หาที่พึ่งไม่ได้นะมีเงินมีทองแล้วก็ไม่มีความสุขมีญาติมีมิตรมีครอบครัวแล้วก็ยังแตกแยกหาความสุขไม่ได้แต่ถ้าเกิดว่าเรามีที่พึ่งทางใจให้ใจเรามีศีลมีธรรมนะละบาปบำเพ็ญบุญทำจิตใจให้เขารอบแล้วเนี่ยใจนี้ก็จะมีความสุขเข้าถึงความสุขนะเป็นคนที่ได้ว่าเกิดมาแล้วนะมีพระรัตนตรัยนะพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งฉะนั้นหลวงพ่อสนองกตปุญโญถึงจากไปแล้วเนี่ยแต่นึกถึงตอนท่านมีชีวิตอยู่ท่านสร้างวัดสังฆทานแห่งนี้ก็เพื่อสร้างวัดเนี่ยให้มีพระและพระเนี่ยก็จะนำคำสอนมาให้พวกเรามาปฏิบัติว่าพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นแล้วในโลกพระธรรมนะให้เรามาถือศีลมาเจริญสติอยู่ในหลักสติปัฏฐาน4นะเห็นกายเห็นเวทนา เห็นจิตเห็นธรรมนะเห็นธรรมะในตัวเองนะแล้วก็มาระลึกถึงว่าเนี่ยสิ่งที่เรามาปฏิบัติที่วัดเนี่ยก็เท่ากับว่าเรามีที่พึ่งมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งหลวงพ่อสนองท่านสร้างวัดแล้วสร้างพระแล้วก็สร้างโยม นะสร้างวัดเนี่ยให้เป็นวัดที่มีการประพฤติปฏิบัติสร้างพระให้มาถือศีลมาบวชมาปฏิบัติแล้วก็สร้างโยมนะสร้างโยมปลุกใจโยมให้โยมเนี่ยเชื่อมั่นว่าพระพุทธเจ้ามีจริงพระธรรมเจ้ามีจริงพระสงฆ์เจ้ามีจริงเป็นที่พึ่งที่ระลึกได้นะก็เป็นบุคคลที่นำพาให้เรามีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นที่พึ่งที่ระลึกได้ในสมัยพุทธกาลองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงประสูติมาเนี่ยวันแรกเลยพระองค์สามารถเปล่งอภิสมาวาจาว่าเราเป็นผู้ประเสริฐที่สุดในโลกเราเป็นผู้เลิศที่สุดในโลกนะเพราะว่าท่านสร้างบารมีมา4อสงไขยกับ100,000กับเนี่ยวันที่ท่านพระองค์ทรงประสูติเนี่ยสิ่งที่ประสูติประสูติขึ้นมาแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาด้วยเนี่ยมีอยู่ด้วยกัน7อย่างเรียกว่าสหชาติสหก็แปลว่า7นะ7อย่างที่เกิดขึ้นในวันเดียวกันเลยนะคือพระนางพิมพาพระนางพิมพาก็เกิดวันเดียวกันนะพระอานนท์เรียกว่าประสูติก็ได้นางก็เป็นเจ้าชายเหมือนกันนะพนางพิมพาแล้วก็ประสูติก็ได้เพราะว่าเป็นเจ้าหญิงนะก็พระอานนท์ก็ประสูติวันเดียวกันอมาตย์กาลุทายีเป็นอมาตย์แก้วสร้างบารมีมาเพื่อที่จะเป็นอมาตย์คู่ใจนะในชนะคนที่สามารถนำม้าคันธกะเนี่ยวันที่ออกป่วนนะเราก็จะเห็นว่าองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยประสูติวันแรกเนี่ยสิ่งที่ตามมาด้วยสหชาติเนี่ยมีพระนางพิมพาพระอานนท์อมาตย์กาลุทายีในชนะม้าคันธกะต้นสีมหาโพธิ์ขุมทรัพย์ทั้ง4
เกิดในวันเดียวกันนะในวันเพ็ญเดือน6วันวิสาขะเกิดในวันเดียวกันทีนี้จะกล่าวถึงว่าบูชาจะปูชนียานังนะการบูชาบุคคลที่ควรบูชาเป็นการบูชาอันสูงสุดเนี่ยก็ได้กล่าวถึงองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นปฐมว่าเป็นบุคคลคนแรกเลยนะเป็นพระองค์แรกเลยที่เราต้องระลึกถึงว่าจะนำพาให้เราถึงความเป็นมงคลดังพระนางพิมพาเนี่ยศรัทธาในพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่ใช่ชาติเดียวนะสี่อสงไขยกับอีก100,000กับศรัทธาพระพุทธเจ้าเนี่ยตั้งแต่สมัยยังเป็นพระโพธิสัตว์สร้างบารมีมาทุกภพทุกชาตินะว่าองค์พระโพธิสัตว์เนี่ยจะนำพาให้เราถึงความพ้นทุกข์ดับทุกข์นะก็อธิษฐานคู่บารมีมาว่านะขอร่วมสร้างบารมีกับพระโพธิสัตว์จะมาเป็นชาติสุดท้ายเนี่ยจึงได้มาเกิดเป็นพระนางพิมพาแล้วก็ได้เป็นชาติที่ศรัทธาในพระพุทธเจ้าสุดท้ายพระนางพิมพานี้ก็ได้บวชนะบวชแล้วก็เป็นพระภิกษุณีก็เป็นพระอรหันต์นี่คือสิ่งที่การบูชาบุคคลที่ควรบูชาเป็นมงคลอันสูงสุดเนี่ยพระนางพิมพาก็ได้เป็นพระอรหันต์พระอานนท์ก็เช่นกันพระอานนท์เนี่ยเป็นพระที่ยอดอุปถัมภ์องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้ายกย่องว่าพระอานนท์นี่เป็นพระที่อุปถัมภ์เลิศที่สุดนะเพราะว่าพระอานนท์ทรงขอพรไม่อยากได้อะไรนะนอกจากว่าขอพระองค์แสดงธรรมแล้วเนี่ยเราต้องได้รับรู้จากการแสดงธรรมเพื่อที่จะนำธรรมะเนี่ยเวลาใครถามก็จะได้มีธรรมะของพระพุทธเจ้าไปแสดงนะจะได้ไม่มีใครมาว่านะขอพรว่าถ้าพระองค์ได้อะไรนะก็อย่าได้ประทานให้หม่อมฉันนะจะเป็นจีวรก็ดีอาหารก็ดีเสนาสนะก็ดีนะคือปรารถนาที่จะมาอุปถัมภ์พระพุทธเจ้านะสุดท้ายพระอานนท์นะก็เป็นผู้เลิศทางอุปถัมภ์แล้วก็เป็นพระที่มีความสำคัญมากๆตอนที่พระองค์ทรงเข้าสู่ปรินิพพานไปแล้วเนี่ยก็เป็นผู้ซึ่งเป็นพระที่มาร่วมสังคายนาครั้งแรกนะก็เป็นพระสูตรนำธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยมาสังคายนาแล้วก็จะลึกไว้นะมาถึงวันนี้ได้ก็เป็นวันสหชาติของพระอานนท์ซึ่งเคารพพระพุทธเจ้าอย่างมากถึงแม้พระเจ้าจะทรงปรินิพพานไปก่อนแล้วเนี่ยเวลาพระอานนท์ไปกุฏิไปวัดเชตวันก็ทำเหมือนพระพุทธเจ้ายังมีชีวิตอยู่เนี่ยยังมีพระชนชีพอยู่ปัดกวาดดูแลน้ำดื่มน้ำฉันน้ำใช้เสนาสนะอะไรก็ทำเหมือนพระองค์มีชีวิตอยู่นะก็เป็นอันว่าพระอานนท์เนี่ยระลึกถึงพระเจ้าแล้วก็เป็นสิ่งที่พระองค์ทำให้พระอานนท์เข้าถึงพระอรหันต์ก็พ้นทุกข์ดับทุกข์ได้เช่นกันนี่ก็เป็นการบูชาบุคคลควรบูชาเป็นการมงคลสูงสุดก็ได้นะพระนางพิมพาพระอานนท์อมาตย์กาลุทายีก็เช่นกันอมาตย์กาลุทายีเนี่ยก็เป็นทหารเป็นอมาตย์พระพุทธเจ้าออกบวชแล้วบรรลุธรรมแล้วเนี่ยพระเจ้าสุทโธทนะเนี่ยส่งทหารเนี่ยไปนิมนต์พระพุทธเจ้ามาวังกรุงกบิลพัสดุ์ไปกี่ครั้งไปกี่เที่ยวทหารที่ไปก็ออกบวชหมดออกบวชเป็นพระภิกษุนะบรรลุธรรม
สุดท้ายแล้วพระเจ้าสุโธทนะก็เห็นความสำคัญของอมาตย์กาลุทายีว่าเธอเนี่ยเคยเกิดวันเดียวกันแล้วก็เคยอยู่กับเจ้าชายสิทธัตถะเคยเที่ยวเคยเล่นเคยอะไรกันคงรู้ใจกันนะก็ขอให้อมาตย์กาลุทายีไปทูลขอพระพุทธเจ้ากลับมาวังพระเจ้าสุโธทนะก็บอกล่วงหน้าว่าถ้าเกิดขอบวชก็ไม่เป็นไรก็เอาเธอเป็นพระภิกษุแล้วก็นิมนต์พระพุทธเจ้าเสด็จมาด้วยก็แล้วกันกล่าวล่วงหน้าเลยขอล่วงหน้าเลยที่สุดแล้วก็เป็นจริงอมาตย์กาลุทายีนี้เป็นสหชาตินะพอแล้วถึงพระพุทธเจ้าก็ดีใจว่าพระเจ้าสุโธทนะนะมอบหน้าที่ให้เรานิมนต์พระเจ้าเสด็จมาพอไปถึงเจอพระพุทธเจ้าแล้วก็พระองค์ก็ให้บวชก็บวชก็เป็นพระอรหันต์นะก็เป็นสิ่งที่พวกเราต้องระลึกถึงว่าเนี่ยปูชาจะปูชนียานังเอตัมมังกลมุตตัมมังการบูชาบุคคลที่ควรบูชาเป็นมงคลอันสูงสุดอมาตย์กาลุทายีก็ได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์เช่นกันนะนึกถึงพระเจ้าแล้วก็เป็นนิมนต์เนี่ยก็ได้ฟังธรรมขอบวชเป็นพระอรหันต์เหมือนกันทีนี้มาถึงม้าคันธกะม้าคันธกะเป็นม้าสหชาติเช่นกันวันที่พระองค์ทรงทอดพระเนตรเห็นพระราหุลวันแรกเลยวันที่พระนางพิมพาให้ประสูติพระโอรสเนี่ยก็ตั้งชื่อพระนามพระโอรสว่าราหุลังราหุลังแปลว่าหุบวันที่เห็นวันแรกนะพระราหุลยังไม่ได้เห็นเสด็จพ่อเลยนะพระนางพิมพาก็ยังไม่รู้ตัวเลยก็ยังหลับอยู่เจ้าชายสิทธัตถะเนี่ยก็มาเห็นพระราหุลเห็นพระนางพิมพาว่าวันนี้เราจะออกบวชเห็นคนแก่คนเจ็บคนตายแล้วทุกคนตกอยู่ในวัฏฏะไม่ว่าจะเป็นเศรษฐีเป็นพระราชาจะมีอำนาจมีกำลังมีทรัพย์เท่าไหร่ก็ไม่สามารถสู้กับความแก่ความเจ็บความตายได้แม้แต่พระนางพิมพาพระราหุลพระบิดาพระเจ้าสุโธทนะเราเองก็ต้องหาทางออกบวชตัดสินใจออกบวชวันนั้นนะก็บอกนายชนะแล้วก็ให้นำม้าคันธกะม้าคันธกะเนี่ยก็เป็นสหชาตินะวันนั้นองค์เจ้าชายสิทธัตถะก็เหมือนกับว่าให้ม้าคันธกะได้กำลังใจก็ไปพูดคุยกับม้าว่าวันนี้ต้องอาศัยม้าคันธกะขอให้เป็นกำลังนำพาให้เราออกจากวังกรุงกบิลพัทเถอะม้าคันธกะนี่ก็ฟังก็ได้ยินนะก็มีความรู้สึกเหมือนกับหลังขึ้นมาว่าวันนี้จะทำหน้าที่นะให้องค์เจ้าชายสิทธัตถะออกบวชก็มีความสุขนะกำลังก็เพิ่มขึ้นมามากมายที่สุดแล้วก็สามารถพานายชนะแล้วก็องค์เจ้าชายสิทธัตถะเนี่ยไปออกบวชได้เมื่อถึงสถานที่แล้วองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตอนนั้นยังเป็นพระโพธิสัตว์ก็สละเครื่องสมบัติใดๆที่ติดมาก็สละทิ้งหมดรวมไปถึงบอกในชนะด้วยว่าพาม้าคันธกะกลับไปเถอะม้าคันธกะพอทราบความว่าตนต้องพลากจากองค์เจ้าชายสิทธัตถะแล้วเนี่ยใจเคารพศรัทธาในเจ้าองค์เจ้าชายสิทธัตถะแล้วก็จิตใจก็ไม่สามารถทนอยู่ได้หัวใจวายสิ้นณตรงนั้นเองพอรับตาไปแล้วก็สิ้นเลยม้าคันธกะณเวลานั้นน่ะพอสิ้นแล้วจิตใจที่ศรัทธาในองค์พระโพธิสัตว์ว่าจะออกบวชองค์พระพุทธเจ้ายังไม่บรรลุธรรมเลยนะยังไม่ได้บรรลุธรรมม้าคันธกะสิ้นไปแล้วเนี่ยบุญอันนี้หนุนนำให้เป็นเทวดาอยู่บนชั้นดาวดึงลองนึกดูว่าบูชาจับปูชนียานังเอตัมมังกลมุตตัมมังการที่เรามีพระพุทธเจ้าทุกวันทุกวัน
สวดพระอภิธรรมนะแล้วเลิกถึงหลวงพ่อแล้วหลวงพ่อก็นำพาให้เรามีการและเลิกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ทุกวันเนี่ยมันก็เป็นเหตุให้เราจิตใจของเราเป็นบุญเป็นกุศลทั้งกายวาจาและก็ใจแม้แต่ม้าคันธกะเองนะตอนที่ระลึกถึงเจ้าชายสิทธัตถะว่าจะพึ่งออกบวชยังไม่บรรลุธรรมเป็นพระพุทธเจ้าม้าคันธกะเองยังได้มีอานิสงส์ไปเป็นเทวดาอยู่บนชั้นดาวดึงส์แต่ถ้าเกิดเรานึกถึงที่เรามาเลิกถึงหลวงพ่อสนองที่ท่านละสังขารไปแล้วก่อนที่ท่านละสังขารนั้นก็นำพาให้เรามีกายวาจาใจมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่ทุกวันคืนนะไม่ได้ห่างเลยไม่ว่าวันนั้นฝนตกแดดออกอากาศหนาวอากาศร้อนคนมากคนน้อยน้ำมันแพงรถจะติดคนจะมาไม่มาก็สังฆทานนี้ก็จะนำพาให้ทุกคนมีความรู้สึกอันเดียวกันว่าเราไม่มีที่พึ่งเลยนอกจากมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งเรามีพ่อแม่ก็เราก็พาพ่อแม่มาเรามีพี่น้องก็พาพี่น้องมาเรามีหมู่เพื่อนก็พาหมู่เพื่อนมาจนว่าสังฆทานเนี่ยก็เป็นที่ที่คนมาแล้วก็มีความรู้สึกว่ามาแล้วก็มาเอากายวาจาใจมาปฏิบัติรู้แล้วว่าชีวิตของเราอยู่ไม่ถึง100ปีแน่หลวงพ่อสนองกตปุญโญเป็นผู้นำสร้างแต่ความดีก็อยู่ไม่ถึง100ปีนะอยู่ได้เพียงอายุ68ปี48พรรษาเท่านั้นเองก็จากไปเราไม่ได้ทำบุญทำกุศลมากมายถ้าเราไม่ทำบุญไว้เราก็อยู่ไม่ถึง100ปีฉะนั้นเราก็คงจะระลึกได้ว่าการที่เราบูชาหลวงพ่อสนองกตปุญโญเนี่ยถึงท่านจากไปแล้วก็เป็นทางเดียวกับที่เราระลึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งเหมือนม้าคันธกะเนี่ยว่าตนเองได้มีโอกาสได้สร้างบารมีได้พาเจ้าชายสิทธะออกบวชเนี่ยตายเวลานั้นก็ได้เป็นเทวดาเป็นเทพบุตรนะเราในตำราเขียนไว้ว่าพระโมคคัลลานะเนี่ยเมื่อบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์แล้วเนี่ยก็ขึ้นไปท่องสวรรค์บนสวรรค์ไปเห็นวิมานของเทพบุตรก็ถามว่าทำบุญอะไรมาบอกเรานี่แหละคือม้าคันธกะนะแล้วก็ได้ฟังธรรมด้วยฟังธรรมของพระพุทธเจ้าเมื่อพระเจ้าเสด็จขึ้นไปโปรดเนี่ยก็ได้ฟังธรรมแล้วก็ได้บรรลุธรรมเป็นม้าเนี่ยเป็นคู่บารมีเกิดมาชาติเนี่ยก็ได้เป็นเทวดาแล้วก็ได้บังธรรมแล้วก็ได้บรรลุธรรมเป็นดวงตาเห็นธรรมเป็นพระโสดาบันเป็นม้านะลองนึกดูว่าพวกเราเนี่ยมีโอกาสได้มามีร่างกายที่พ่อแม่ให้มานึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เราก็คงจะมีโอกาสสักวันหนึ่งนะได้มีดวงตาเห็นธรรมได้บรรลุธรรมนะเพราะบุญบารมีเป็นสิ่งที่เราทำเราก็สร้างม้าคันธกะก็เป็นสหชาติต้นสีมหาโพธิ์ทุกวันนี้ยังอยู่เลยนะแต่ไม่ได้ต้นเก่านะแต่ว่าณที่ตรงนั้นนะที่พระเจ้าทรงตรัสรู้เนี่ยที่พุทธคยาเนี่ยต้นโพต้นเนี่ยหน่อเนี่ยก็ยัง 2,000 กว่าปีเนี่ยคนก็ยังไปกราบไปไหว้อยู่เป็นประจำหลวงพ่อสนองกตปุจโจตอนไปธรรมยาตาเนี่ยทุกครั้งไปก็มาเริ่มตรงนี้จบตรงนี้นะที่พระองค์ทรงตรัสรู้บรรลุธรรมเป็นศาสดาเอกของโลกหลวงพ่อสนองก็พาพวกเราไปเดินธรรมยาตาท่านพูดเสมอว่าพวกเรามาเดินธรรมยาตาทุกครั้งเนี่ยเราก็มาระลึกถึงเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาคือนำพาให้เรามีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เดินธรรมยาตาท่านบอกว่าเนี่ยพระเจ้าพร้อมสาวกเคยเสด็จมาที่ตรงนี้ที่ประสูติที่ตรัสรู้ที่ปฐมเทศนาที่เข้าพระองค์ทรงเข้าสู่ปรินิพพาน45พรรษาหลวงพ่อสนองพาพวกเราเดินธรรมยาตาเนี่ยด้วยใจที่มีความรู้สึกว่าเหมือนม้าคันธกะว่าพระพุทธเจ้าจะนำความสุขให้เราพระพุทธเจ้าจะนำถึงความ
หนทางพ้นทุกข์ให้เรามาเห็นกายเห็นใจเจ้าของคือจะรู้สึกว่าไม่หวั่นไหวในระยะทางที่ยาวไกลอากาศจะหนาวจะร้อนภัยอันตรายต่างๆมากมายแต่ว่าความรู้สึกว่าคุ้มค่าคุ้มค่ากับการที่หลวงพ่อสนองนำพาไปเดินธรรมยาตาในประเทศอินเดียแดนพุทธภูมิก็จะมาอธิษฐานตรงต้นสีมหาโพธิ์ว่าเนี่ยพระพุทธเจ้ามาชนะมารที่นี่ชนะมารเนี่ยพระองค์ไม่ได้ใช้ฤทธิ์อะไรเลยนะเพียงแต่ว่าพระองค์ระลึกถึงว่าบารมีสี่อสงไขยกับหนึ่งแสนกับเนี่ยบารมีทานบารมีศีลบารมีเนกขัมมะบารมีสัจจะบารมีอธิษฐานบารมีขันติปัญญาเมตตาจนถึงอุเบกขาบารมีสร้างมาบารมีทุกชาติเนี่ยถามพญามารว่าทานบารมีที่เราสร้างเนี่ยขนาดเนี่ยเธอเคยสร้างบ้างไหมพญามารแค่ทานบารมีพญามารก็สู้ไม่ได้สู้บุตรไม่ได้ฉะนั้นคนที่ไปกราบไปไหว้ไปบูชาพระเจ้าเนี่ยก็นึกถึงบารมีทั้ง10ว่าเราไม่ต้องไปชนะอย่างอื่นเลยชนะใจเราที่เราไม่เคยให้ทานต้องให้ทานไม่เคยรักษาศีลต้องรักษาศีลไม่เคยบวชเนกขัมมะต้องมาบวชเนกขัมมะไม่มีเมตตาต้องมีเมตตาบารมีของพระเจ้าไม่ได้วิงวอนแล้วก็ไม่มีใครบันดาลพระองค์สร้างมา4อสงไขยทุกภพทุกชาติเป็นเหตุให้ชนะมารฉะนั้นหลวงพ่อสนองก็นำพาพวกเราไปเริ่มต้นก็ดีมาจบก็ดีว่าเนี่ยมีพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นที่พึ่งที่ระลึกเอากายวาจาใจของเรามาประพฤติปฏิบัติถือศีลปฏิบัติธรรมจะนำพาให้เราถึงความพ้นทุกข์แน่นอนกี่ปีหลวงพ่อก็พาไปพาพระไปพาโยมไปพาให้พวกเรามีศีลมีธรรมไปก็เดินถึงที่ก็พักเหนื่อยแล้วก็ทำสติมีเวลาแล้วก็สวดมนต์มีโอกาสหลวงพ่อก็จะเป็นองค์นำแผ่เมตตาให้กับคนในประเทศอินเดียเทวดาในประเทศอินเดียแล้วเลือกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ว่าเรามาเนี่ยเป็นบุญของเราที่มีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นพระธรรมเกิดขึ้นพระสงฆ์เกิดขึ้นให้เรามีจิตตั้งมั่นเพราะอย่างอื่นในโลกนี้ไม่มีที่พึ่งเพราะนั้นใจเราก็จะไหลไปนะใจของเราจะไหลลงต่ำแต่นั้นพอมาเห็นต้นสีมาโพเรานึกถึงชัยชนะที่ยิ่งใหญ่เมื่อพระองค์ตรัสรู้เป็นองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยพระองค์ก็ยังทรงถวายเนตรตอบแทนคุณต้นสีมาโพถึง7วันตาไม่กระพริบเลยนะยืนทอดพระเนตรต้นสีมาโพธิ์ถึง7วันก็เป็นโอกาสที่เรานึกถึงว่าเนี่ยสิ่งที่พระองค์สร้างบุญสร้างบารมีทุกวันนี้ต้นสีมาโพธิ์ก็ยังเป็นประจักษ์ต่อคนทั้งโลกเลยไม่ว่าประเทศไหนที่ถือศาสนาพุทธมีพระธรรมพระสงฆ์ก็อยากจะไปกราบไปไหว้ไปบูชาที่พระองค์ทรงตรัสรู้เราจะได้มีจิตตั้งมั่นว่าเราเองนี่ก็มีทุกข์เหลือเกินนะทุกข์จากแก่เจ็บทุกจากความโลภความโกรธความหลงทุกกับมลภาวะฝนตกแดดออกของแพงรถติดคนในบ้านคนสังคมดุร้ายขาดศีลขาดธรรมก็อยากจะพ้นทุกข์ดับทุกข์เนี่ยคนทั้งโลกพอทราบถึงว่าองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งได้นะก็พากันหลั่งไหลไปกราบไปว่าทุกวันนี้ต้นสีมหาโพธิ์ที่เจดีย์พุทธคยาเนี่ยไม่เคยหยุดนะไม่มีเวลาหรือเทศกาลไหนที่ไม่มีผู้คนศรัทธาไปกราบไปไหว้กลางวันกลางคืนทุกวันก็จะมีคนทุกประเทศนะที่ศรัทธาพระพุทธเจ้าไปกราบไปไหว้ทุกวันนี้เป็นคนอินเดียเองก็หลั่งไหลไปกราบไปไหว้แต่พอเห็นคนต่างชาติมาเนี่ยมากราบมาไหว้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่องค์เจดีย์เนี่ยเขาเองก็ภูมิใจว่าเขาเป็นคนอินเดียเขาก็ระลึกถึงว่าน่าจะที่จะเข้าถึงบ้างก็หลั่งไหลไปกราบไปไหว้ฉะนั้นบูชาจะปูชนียานังเอตัมมังกัลปตัมมังเนี่ยบูชาพระพุทธเจ้าแล้วทำให้ใจของเราเนี่ยอย่างที่บอกว่าจะได้มีความตั้งมั่นนำธรรมะมาประพฤติปฏิบัติ
หลวงพ่อสนองกตบุญโญท่านเผยแผ่ธรรมะทั้งทางวิทยุและโทรทัศน์เนี่ยท่านมั่นใจนะว่าวิทยุและโทรทัศน์โทรทัศน์พุทธภูมิวิทยุสังฆทานธรรม FM 8925ท่านมั่นใจว่าที่ท่านสร้างขึ้นมาตั้งขึ้นมาเนี่ยจะเป็นของพวกเราทุกคนตอนที่ท่านสร้างใหม่ๆตั้งขึ้นมาใหม่ๆก็มีโยมหลายคนก็มาถามว่าหลวงพ่อก็มีบารมีถ้าหลวงพ่อสิ้นไปแล้ววิทยุโทรทัศน์จะอยู่ได้อย่างไรก็หลวงพ่อมีบารมีหลวงพ่อสนองก็ลองปิดเนี่ยปิดโทรทัศน์ปิดวิทยุจะได้มีคำตอบพอปิดวิทยุโทรทัศน์แล้วไม่มีเสียงไม่มีภาพเนี่ยวิทยุก็ไม่มีโทรทัศน์ก็ไม่มีญาติโยมก็หลั่งไหลโทรถามเข้ามาว่าทำไมปิดเพราะอะไรขอให้เปิดเถอะก็แสดงว่าถ้าปิดเนี่ยหลวงพ่อไม่ได้เดือดร้อนอะไรหลวงพ่อก็มีศีลมีธรรมแล้วก็ประพฤติปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าในมรรคองค์8อยู่แล้วนะมีสติมีปัญญาเห็นกายเห็นใจเห็นอารมณ์เจ้าของอยู่แล้วแต่พวกเราไม่มีถ้าไม่มีวิทยุที่เป็นธรรมะโทรทัศน์ที่เป็นธรรมะตาของเราก็ร้อนหูของเราก็ร้อนทุกคนก็อยากจะหาที่พึ่งสุดท้ายแล้วทุกคนก็เห็นความสำคัญของวิทยุและโทรทัศน์ทุกคนก็มาร่วมกันเป็นเจ้าของสถานีโทรทัศน์พุทธภูมิสถานีวิทยุสังฆทานธรรมสถานีวิทยุและสถานีโทรทัศน์อยู่ได้ไม่ใช่เพราะหลวงพ่อองค์เดียวท่านรู้ว่าท่านตั้งขึ้นมาท่านเห็นว่าวิทยุโทรทัศน์นะจะเป็นของทุกคนจะอยู่ได้ก็ต่อเมื่อพวกเราทุกคนเห็นความสำคัญว่าสถานีโทรทัศน์เนี่ยมีประโยชน์มีคนดูมีคนชมสถานีวิทยุก็เช่นกันจะอยู่ได้ไม่ใช่ว่าหลวงพ่อเป็นเหตุให้อยู่ได้จะอยู่ได้ก็ต่อเมื่อญาติโยมหรือคนทั้งหลายได้เปิดแล้วก็ได้ฟังเห็นประโยชน์ของสถานีวิทยุฉะนั้นวิทยุและโทรทัศน์จะอยู่ได้หลวงพ่อสนองก็เห็นแล้วว่าอยากจะให้พวกเราและพวกเราเป็นเจ้าของทุกคนนะก็จึงเป็นประจักษ์ว่าเปิดมา10กว่าปีแล้วนะพวกเราก็สามารถเป็นเจ้าของร่วมกันได้นะมีกำลังกายก็มาปฏิบัตินะมีกำลังใจนะก็ร่วมกันมาฝนตกแดดออกเข้าพรรษาก็มาอยู่ร่วมกันมีกำลังทรัพย์ก็มาช่วยกันนะเพราะเห็นแล้วว่าสิ่งเนี้ยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งได้ท่านอยู่ท่านก็ทำให้เราพอท่านจากไปท่านก็เหลือไว้ให้เรานะฉะนั้นว่าสังฆทานเนี่ยก็ยังระลึกถึงว่าเปรียบดังขุมทรัพย์นะองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยทรงประสูติมาขุมทรัพย์ทั้งสี่ก็เกิดพร้อมกับท่านท่านไม่ต้องไปหาเลยนะของพวกนี้เกิดขึ้นมาบารมีที่ท่านเคยให้ทานมาทุกชาติเนี่ยขุมทรัพย์ทั้งสี่ก็เกิดขึ้นมาสังฆทานแห่งนี้ก็เช่นกันนะพวกเรามาเนี่ยก็เหมือนกับว่าพวกเราอยู่ด้วยศีลด้วยธรรมนะเป็นของทุกคนนะบุญบารมีที่เรามาประพฤติปฏิบัตินะเป็นประจำวันพระมีการให้ทานถวายสังฆทานมีการฟังธรรมมีการประพฤติปฏิบัติธรรมบวชในขัมมะถือศีลอุโบสถเนสัญชิกซึ่งเรานะซึ่งหลวงพ่อก็รู้ว่าสิ่งเหล่านี้เป็นหายคู่บุญพวกเราที่พูดว่าสหชาติเนี่ยมีนางพิมพาพระอานนท์อมาตย์กาลุทายีนายชนะมาคันตกะต้นสีมาโพขุมทรัพย์ทั้งสี่เมื่อพระองค์ทรงเข้าสู่ปณิพานไปแล้วเนี่ยก่อนจะเข้าสู่ปณิพานก็บอกสงฆ์ว่าขอให้ลงพรหมทันนายชนะเพราะนายชนะถือตัวถือตนว่าบวชเป็นพระแล้วเนี่ยยังคิดว่าตนเนี่ยเกิดวันเดียวกับพระพุทธเจ้าก็ยังไม่บรรลุธรรมอะไรก็อยากจะให้นายชนะได้บรรลุธรรมก็ให้สงลงพรหมทันนายชนะว่าถ้านายชนะพูดอะไรเราก็ไม่ข้องไม่เกี่ยว
แล้วหมู่สงฆ์อย่าไปข้องเกี่ยวกับนายชนะนายชนะก็เกิดความรู้สึกว่าเราทำผิดกับองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านะไม่ได้ประพฤติปฏิบัติธรรมมีแต่ทิฏฐิมานะจนพระองค์ลงพรหมทัณฑ์สุดท้ายแล้วก็กลับจิตกลับใจน้อมนำธรรมะมาประพฤติปฏิบัติก็ได้เป็นบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์เช่นกันนี่เป็นเรื่องราวซึ่งพวกเรามาบูชาจะปูชนียานังเอตัมมังกัลมุตตมังนะหลวงพ่อสนองนำพาให้เรามาบูชาพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เราก็จะต้องมีโอกาสได้เข้าถึงธรรมมาประพฤติปฏิบัติธรรมให้ได้รู้แล้วก็ได้เห็นให้มีดวงตาตาจิตตาใจตาในของเราให้มาเห็นธรรมบ้างในสมัยพุทธกาลก็มีเรื่องเล่าคือสมัยที่พระองค์อยู่วัดเชตวันมหาวิหารเนี่ยในสมัยนั้นก็มีหมู่คนมากมายมีอาชีพต่างแตกต่างกันมีคนหนึ่งก็มีอาชีพแปลกยิ่งกว่าหมอดูอีกยิ่งกว่าคนในสมัยนี้อีกสามารถเอาหัวกะโหลกมาแล้วก็เอานิ้วเนี่ยเคาะหรือว่าดีดเนี่ยหัวกะโหลกนั้นก็จะบอกว่าคติของคนคนนั้นจะไปไหนฉะนั้นหมู่ญาติทั้งหลายที่ตายไปเนี่ยก็อยากจะรู้ว่าพ่อไปไหนแม่ไปไหนพี่ไปไหนน้องไปไหนก็ให้คนคนเนี้ยที่มีอาชีพดีดกะโหลกศีรษะเนี่ยบอกด้วยว่าไปไหนจะได้รู้แล้วก็บอกถูกด้วยนะนะคนคนนี้ก็สามารถข้อกะโหลกว่าคนนี้ตกนรกคนนี้ขึ้นสวรรค์คนนี้เป็นมนุษย์คนนี้เป็นเดรัจฉานก็บอกถูกคนก็เคารพนับถือมากมายพอเคารพนับถือมากมายก็เกิดลาภสักการะเนืองหนองจนกระทั่งมีวันอย่างเงี้ยคล้ายๆวันพระอย่างเงี้ยคนก็หลั่งไหลไปหาพระพุทธเจ้าในวันพระลาภสักการะที่เนืองหนองก็หายพ่องไปก็ถามว่าไปไหนกันบอกมีวัดเชตวันมหาวิหารมีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นแล้วพระธรรมพระสงฆ์เกิดขึ้นแล้วเนี่ยนะเราจะไปสักการะฟังธรรมปฏิบัติธรรมบูชาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ในสมัยนั้นวังคีสะเนี่ยก็หลงในอำนาจก็แปลกใจว่าทำไมเรามีวิชานี้แล้วยังมีใครเหนือกว่าเราอีกก็ถามคนข้างๆว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยคืออะไรพระธรรมคืออะไรพระสงฆ์คืออะไรนะแต่ก็ยังไม่เคยไปเจอไปเห็น ก็นึกท้าในใจ ว่าเราก็มีวิชานะน่าจะไปประลองกับพระพุทธเจ้าเพราะคนไม่มีวิชาก็อย่างรู้ไม่ได้ก็คิดว่าตนน่ะสูงสุดละนะก็บอกให้บริวารว่าเราเนี่ยอยากจะทราบเหมือนกันว่าองค์พระพุทธเจ้าเนี่ยจะมีวิชาความรู้อะไรก็ไปท้าพระพุทธเจ้านะพระเจ้าก็รับคำท้าบอกก็มาสินะมาหาเราที่วัดเชตวันวังคีสะก็ถึงเวลาก็นัดหมายกันพาบริวารไปพอถึงวัดเชตวันวังคีสะเนี่ยแปลกใจมากทำไมวัดเชตวันมหาวิหารมีความสงบร่มรื่นหลวงพ่อสนองเขาพาไปบ่อยนะวัดเชตวันพาไปกราบไหว้คันธกุฎีพาไปกราบไหว้ต้นโพนนพาไปนอนด้วยนะไปกราบไปไหว้ไปเดินจงกรมไปพักไปผ่อนที่วัดเชตวันเนี่ยเหมือนกับสมัยพุทธกาลไปอยู่ไปปฏิบัติที่นั่นวังคีสะพอเข้าถึงวัดเชตวันแล้วตกใจยังไม่ทันเจอพระพุทธเจ้านะเจอแค่วัดก็ตกใจทำไมวัดร่มรื่นสงบเรานี่อยู่กับบริวารอยู่กับพวกเนี่ยเสียงดังตึงตังไม่มีความเรียบร้อยแต่พอมาวัดเชตวันเนี่ยทุกคนสำรวมทุกคนเรียบร้อยทุกคนอยู่ในความสงบวังคีสะนั้นก็เหงื่อก็เริ่มไหลแล้วองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เตรียมไว้ห้าศีรษะหัวกะโหลก5อันถามว่าพร้อมหรือยังวังคีสะว่าเราพร้อมถ้าพร้อมแล้วก็มาพิสูจน์มาเนี่ยประลองกันวังคีสะเนี่ยก็มีความรู้ความสามารถพอเอาหัวกะโหลกให้เคาะทีแรกก็กะโหลกเนี่ยตกนรก
เพราะไม่เคยทำบุญพระเจ้าก็ทรงสาธุถูกและวังคีสะพยากรณ์ได้ถูกกะโหลกนี้ตกนรกเอาอีกกะโหลกหนึ่งมาวังคีสะก็เอานิ้วเคาะกะโหลกนี้ขึ้นสวรรค์องค์พระพุทธเจ้าก็รับรองถูกต้องวังคีสะหัวกะโหลกนี้คนคนนี้ทำบุญนะกายวาจาใจเป็นบุญก็ได้ขึ้นสวรรค์ไปแล้วเอาหัวกะโหลกอันที่สามมาเคาะคนนี้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วก็ถูกอีกคนนี้มีศีลเธอทายถูกเอากระโหลกที่สี่มาเคาะโอ้นี่เกิดมาเป็นสัตว์เดรัจฉานแล้วพระเจ้าก็สาธุเธอทายถูกอีกแล้วกระโหลกสุดท้ายกระโหลกที่ห้าวังคีสะเคาะแล้วเคาะอีกเหงื่อก็ไหลก็ไม่มีคำตอบเคาะจนเรียกว่าหมดภูมิตนเองก็ยอมรับว่าหม่อมฉันไม่สามารถทราบเลยพระเจ้าค่ะว่ากะโหลกศีรษะนี้คติไปที่ไหนองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยก็บอกเธอจะไม่มีวันทราบนะว่ากะโหลกศีรษะนี้ไปที่ไหนวังคีสะว่าถ้าพระองค์ทราบไหมล่ะพระเจ้าเราตถาคตทราบว่ากะโหลกศีรษะที่ห้าเนี่ยอยู่ที่ไหนคติไปที่ไหนวังคีสะว่าถ้าหม่อมฉันนะขอเรียนวิชาจากพระองค์ได้ไหมจะได้ทราบคติของกะโหลกที่ห้าบอกได้แต่ต้องบวชวังคีสะนั้นก็เห็นความสำคัญของความรู้ว่ายังไม่สุดอยากจะเรียนให้สุดก็ขอบวชพอบวชแล้วองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ประทานนะให้บวชแล้วก็ให้กรรมฐานกรรมฐานเนี่ยก็อยู่ที่ให้วังคีสะพิจารณากาย32ให้เห็นผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นโครงร่างโครงกระดูกตับไตไส้ปอดน้ำเลือดน้ำเหลืองอาหารเก่าอาหารใหม่มันสมองให้เห็นเป็นธาตุสี่ดินน้ำลมไฟให้พิจารณาว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่มีตัวไม่มีตนที่สุดแล้ววังคีสะบวชเป็นพระแล้วนะก็นำคำสอนของพระพุทธเจ้ามาพิจารณากาย32ไม่ไปดูข้างนอกแล้วเอาหลักธรรมะของพระองค์มาปฏิบัตินะมีศีลมีธรรมสำรวมกายสำรวมวาจาสำรวมใจหลับตาลืมตาเห็นกายเห็นใจเห็นอารมณ์เห็นเจ้าของเห็นผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นโครงร่างโครงกระดูกตับไตไส้ปอดน้ำเลือดน้ำเหลืองค้นหาความจริงว่าธรรมะของพระเจ้าเนี่ยจะเป็นทางดับทุกข์พ้นทุกข์ที่สุดแล้วก็สามารถชนะกิเลสพ้นทุกข์เป็นพระอรหันต์ได้เมื่อวังคีสะบวชเป็นพระบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์แล้วเนี่ยองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ถามว่าวังคีสะเธอยังอยากต้องการทราบไหมว่ากะโหลกที่ห้าไปไหนวังคีสะก็ทูลหม่อมฉันทราบแล้วแต่ไม่ต้องการละไม่ต้องการที่จะไปรู้ว่าไปไหนก็กะโหลกที่ห้านั้นก็คือกะโหลกของพระอรหันต์ไม่มีคติต้องไปแก่ไปเจ็บไปตายไม่ต้องเกิดเป็นมนุษย์เป็นสัตว์เดรัจฉานตกนรกขึ้นสวรรค์พ้นทุกข์ดับทุกข์ได้ให้วังคีสะนั้นก็เป็นแบบให้เราระลึกถึงว่าปูชาจะปูชนียานังเอตัมมังคลมุตตมังถ้าวังคีสะไม่ได้เจอพระพุทธเจ้าเนี่ยก็ยังก็ต้องตกนรกขึ้นสวรรค์แล้วก็ยังหลงว่าตนเองมีวิชาความรู้แต่จริงๆแล้วก็ตกอยู่ในวัฏฏะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายนั่นเองฉะนั้นพวกเราได้มีโอกาสระลึกถึงว่าวัฏสังฆทานเนี่ยให้เรามาประพฤติบัติเดินจงกรมนั่งสมาธิเนี่ยก็ยังตรงคำสอนของพระพุทธเจ้าซึ่งประทานให้วังคีสะให้มาดูผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นโครงร่างโครงกระดูกตับไตไส้ปอดน้ำเลือดน้ำเหลืองเห็นว่าตัวตนของเราไม่มีที่มีเพราะพ่อแม่ให้มาให้มาเพราะว่าบุญที่เราต้องทดแทนด้วยกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมมาถือศีลมาปฏิบัติธรรมให้เราเข้าถึงคำสอนของพระพุทธเจ้าว่าให้ละบาปบำเพ็ญบุญทำจิตใจให้เขารอบฉะนั้นทุกวันที่เรามีการระลึกถึงหลวงพ่อสนองกตบุญโยว่าทุ่มหนึ่งมีพระสวดพระพิธรรมพระเจ้าได้แสดงธรรมที่ชั้นดาวดึงปวดพุทธมารดาได้มีดวงตาเห็นธรรมหลวงพ่อว่าสวรรค์เนี่ยไม่ใช่องค์เดียวนะเป็นโคตรโกรธที่บรรลุธรรม
นะแล้วก็ระลึกถึงว่ามีพระแสดงธรรมให้เราเกิดสติเกิดปัญญาเกิดศรัทธาว่าเราต้องมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งนี่ก็เป็นสาระธรรมนะที่พวกเราได้มาระลึกถึงหลวงพ่อสนองกตปุญโญที่นำพาให้เรามีศีลมีธรรมอยู่ทุกวันคืนนะหลวงพ่อสนองกตปุญโญท่านก็ก่อนที่ละสังขารท่านก็ให้โอวาทธรรมว่าให้พวกเราอยู่ด้วยความผาสุกนะให้ช่วยเหลือกันสามัคคีกันอย่าทอดทิ้งกันที่สำคัญคือให้หมั่นดูแลใจเจ้าของเหมือนวังคีสะนะไม่ต้องไปดูใครดูใจเจ้าของหลวงปู่สังวานเป็นยอดนักปราชญ์คมในฝั่งหลวงปู่สังวานมักสอนให้พวกเราว่ามีพระพุทธเจ้าอยู่ที่ใจมีพระธรรมเจ้าอยู่ที่ใจมีพระสงฆ์เจ้าอยู่ที่ใจก็หวังอย่างยิ่งว่าที่พวกเรามาถือศีลประพฤติปฏิบัติธรรมให้ได้มีคุณของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งแล้วให้ได้มีโอกาสรู้ธรรมเห็นธรรมให้ได้มรรคสี่ผลสี่ตลอดถึงพระนิพพานก็สมควรแก่เวลาก็ขอยุติการบรรยายธรรมเอวังก็มีด้วยประกาละฉะนี้สาธุสาธุสาธุอนุโมทามิที่จบลงนั้นคือพระธรรมเทศนาด้วยความเมตตาจากพระอาจารย์ติเล็กอัตตรโคครูบาอาจารย์วสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะลำดับต่อไปขอเชิญผู้ถวายผ้าไตรแด่องค์แสดงธรรมมีทั้งสองไตรนะคะไตรที่หนึ่งค่ะขอกราบเรียนเชิญคุณอุไรเจริญชัยค่ะขอเรียนเชิญค่ะค่ะขอเชิญทุกท่านร่วมอนุโมทนาค่ะสาธุค่ะสำหรับไตรที่สองค่ะซึ่งท่านเจ้าภาพนำมาเองนะคะขอกราบเรียนเชิญคุณสายรุ้งนาคสู่สุขค่ะค่ะขอกราบเรียนเชิญค่ะค่ะขอเชิญทุกท่านร่วมอนุโมทนาค่ะสาธุและผู้ถวายเทศธรรมเดี๋ยวองค์แสดงธรรมคุณวรนาถโรจนานาค่ะก็ขออนุโมทนาพร้อมๆกันนะครับก็โฆษกองค์วัดสังฆทานนะฮะสาธุตั้งใจรับพรก่อนเดี๋ยวแล้วก็ระลึกถึงหลวงพ่อสนองกตปัญโญนะหากพวกเราเคยล่วงเกินด้วยกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมขอท่านเมตตาให้เป็นอโหสิกรรมยะถาวะริวหาปุราปริปุเรนติสาคลังห่วงน้ำที่เต็มย่อมยังสมุทรสาครให้บริบูรณ์ได้ฉันใดเอวะเมวะอิโตตินังเปตานังอุปกาปติทานที่ท่านอุทิศให้แล้วในโลกนี้ยอมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปได้แล้วฉะนั้นอิชิตังปฏิตังตุมังขออิตพลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วคิปะเมวัสมีชันตุจงสำเร็จโดยฉับพลันสาเพปุเรนตุสังคปาขอความลำลีทั้งพวงจนเต็มที่จันโทปนาลโสยทาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติลโสยทาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวายควรยินดีเตอัทธรทาสุขิทาท่านทั้งหลายทั้งชายและหญิงจงเป็นผู้มีประโยชน์อันใดแล้วถึงแล้วซึ่งความสุขวิรุณหาพุทธศาสนเจริญในพระพุทธศาสนาอโรคาสุขิทาโหทา
ไม่มีโรคถึงแล้วซึ่งความสุขสหัสเพหิยาติภีพร้อมกับด้วยญาติทั้งหลายทั้งชายและหญิงจงรักษาศีลให้บริบูรณ์เทอญภวตุสัพพมังคลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านราคันตุสัพพเทวตาขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่านสัพพพุทธานุภาเวนาด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนาด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนาด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์สัทธาโสทิภวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิขอน้อมกราบในความเมตตาจากพระอาจารย์ติเล็กอัตรโขครูบาอาจารย์วัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านเมตตาให้ธรรมะเป็นธรรมทานในค่ำคืนวันนี้ค่ะการลำดับต่อไปท่านเจ้าภาพจะถวายเทธรรมและทอดผ้าไตรบังสุกุลแด่พระสงฆ์ผู้สวดพระภิธรรมทั้ง8รูปนะคะในการจัดงานครบรอบ4ปีการละสังขารพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองกระดับบุญโยณเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานในวันอาทิตย์ที่21สิงหาคม2559นี้นะคะเชิญชวนร่วมเป็นเจ้าภาพค่ะขอเชิญท่านเจ้าภาพทั้ง8ท่านค่ะมอบบัตรให้คุณลุงสมัครนะคะค่ะมอบบัตรให้ค่ะค่ะแม่นั่งองค์แรกเลยค่ะค่ะเชิญค่ะค่ะนั่งให้ตรงกับพระคุณเจ้านะคะค่ะเดี๋ยวให้สัญญาณท่านเจ้าภาพกราบพระพร้อมกันนะคะค่ะติดต่อเป็นเจ้าภาพได้ที่0811001285ค่ะและที่แม่ชีสมศรีนะคะค่ะที่088ค่ะท่านเจ้าภาพค่ะพร้อมแล้วกราบพระพร้อมกันนะคะพร้อมแล้วกราบค่ะท่านยกเทธรรมขึ้นอธิษฐานจิตเดี๋ยวถวายพร้อมกันนะคะค่ะขอเชิญทั้งบ้านและทุกท่านร่วมอนุโมทนาบุญในการถวายเทธรรมพร้อมแล้วนะคะพุทโธธัมโมสังโฆสาธุค่ะท่านประเคนแล้วถอยออกมาให้เจ้าหน้าที่โยงผ้านะคะค่ะสำหรับการจองเป็นเจ้าภาพในการถวายผ้าไตรและเทธรรมแด่พระสงฆ์นะคะในงานครบรอบ4ปีกาลสังขารพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองกระดับบุญโยติดต่อได้ที่แม่ชีสมศรีค่ะที่0880954205นะคะและจุดประชาสัมพันธ์หน้าเรือนไทยที่0811001285ค่ะค่ะท่านรับผ้าไตรแล้วยกขึ้นอธิษฐานจิตนะคะเดชถวายพร้อมกันค่ะอธิษฐานได้เลยนะคะค่ะค่ะขอเชิญทั้งบ้านแล้วทุกท่านร่วมอนุโมทนาบุญในการทอดพระไตรโดยคณะท่านเจ้าภาพค่ะพุทโธธัมโมสังโฆสาธุค่ะทอดผ้าแล้วพนมมือไว้ค่ะอนิจจาวัฏสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปาทุยธรรมิโนมีอันเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปาทิโตานิโรจันติเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตตังอุปัตโมทุกโคความเข้าไประงับแห่งสังขารทั้งหลายเหล่านั้นเป็นทุกข์สาธุค่ะท่านกราบพระแล้วออกมานั่งที่เดิมค่ะเพื่อเตรียมตัวรับพรนะคะคือในช่วงสิ้นเดือนนะคะช่วงท้ายเดือนกรกฎาคมเชิญชวนท่านเข้าขอสมาธิ3วันนะคะ29 30 31จัดขึ้นหน้าบ้านซีโนไทยตำบลทับหลวงอำเภอเมืองจังหวัดนครปฐมลงชื่อสมัครได้ด้วยตนเองกรอกเอกสารให้ครบถ้วนนะคะที่จุดรับสมัครบวชของทางวัดสังฆทานค่ะต่อไปขอเชิญทุกท่านเตรียมตัวรับพรค่ะย
ยะถาวริวาปุราปริปุเรนติทักขังห่วงน้ำที่เต็มย่อมอย่างสมุทรสาครในบริบูรณ์ได้ฉันใดเอวเมวอิโตทินังเปตานังอุปกาปติทานที่ท่านอุทิศไหนแล้วในโลกนี้ย่อมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปได้แล้วฉะนั้นอิทิตังปฏิตังตุมหังขออิทธพลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วกิบะเมวัตมิทันตุจงสำเร็จโดยฉับพลันสาเพปุเรนตุสังกปาข้อความดำริทั้งปวงอย่างเต็มที่ฉันโทปนรัตโยธาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติรัตโยธาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวยควรยินดีตาปีติโยวิวาทันโทความจะไรทั้งปวงจะมาราดไปสาปโรโควินาสโตโรคทั้งปวงของท่านจงหายมาเตปวัตวันตรายโยอันตรายามีกับท่านสุขีทีขายุโกภวะท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนอาภิวาทนสีลิตนิจจังอุทาปจายโนจัตตารโอธรรมวัฏฐันติอายุวันโนสุขังพลังพรสี่ประการคืออายุวันนะสุขะพละย่อมเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติไหว้กราบมีปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิจด้วยประการลัตตนี้แลอาทาติเมอากาติเมยาติวิตาสขาจะเมเปตานังทักขินังทัจจาปุเพกตมนุสสรังบุคคลมาระลึกถึงอุปการะอันท่านได้ทำแล้วแก่ตนในการก่อนว่าผู้นี้ให้สิ่งนี้แก่เราผู้นี้ได้ทำกิจนี้ของเราให้แก่เราผู้นี้เป็นญาติเป็นมิตรของเราดังนี้ก็ควรให้ทักษิณาทานเพื่อผู้ที่ละโลกนี้ไปแล้วนะหิรุณังวาโสโกวายาวัญญาปริเทวนาการร้องไห้ก็ดีการเต้าโตก็ดีหรือร่ำไรรำพันอย่างอื่นก็ดีบุคคลไม่ควรทำทีเดียวนะตังเวตานามาทายะเพราะว่าการร้องไห้เป็นตนนั้นไม่เป็นประโยชน์แก่ญาติทั้งหลายผู้ละโลกนี้ไปแล้วเอวังทิฏฐันติยาตโยญาติทั้งหลายยอมตั้งอยู่อย่างนั้นทายันจะขอทักขินาทินาก็ทักขินานุปาทานีแปลอันท่านให้แล้วสังคำหิตุปฏิทิตาประดิษฐานไว้ดีแล้วในทรงทีฆรัตตังหิตายาสถานโตอุปกาปติยอมสำเร็จประโยชน์เกื้อกูลแก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปแล้วนั้นตลอดกาลนานตามฐานะโสยาติธรรมโมจะยังนิทัสสิโตยาธรรมนี้นั้นจันได้แสดงให้ปรากฏแล้วแก่ญาติทั้งหลายผู้ละโลกนี้ไปแล้วเปตานะปูชาจักตาอุราลาและบูชาอย่างยิ่งท่านก็ได้ทำแล้วแก่ญาติทั้งหลายโทละโลกนี้ไปแล้วพลัญจะพีคู่นมนุปตินังตามหลังแห่งท่านวิกตุทั้งหลายชื่อว่าท่านได้เพิ่มให้แล้วด้วยโทมเหปุญญังปสุตังอนัปปกันติลายบุญไม่น้อยท่านได้ควรควายแล้วดังนี้พระตุสาปมังครังขอสาปมงคลจงมีกับท่านราคันตุสาปเทวตาขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่านสัพพุทธานุภาเวนะด้วยอานุภาพแห่งพระพุทธเจ้าส
สัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์สาธาโตติภวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อสาธุครับขอเชิญแผ่เมตตาโดยพร้อมกันนะครับสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นเราอุทิศบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกันอเวลาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอโรคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายลำบากใจเลยอาพยาปัจจาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานิคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นนี้เทอญเตรียมตัวคู่เข่ากับพระพร้อมกันนะครับอะระหังสัมมาสัมพุทโธพระขวาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกสิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังพระขวันตังอภิวาเทมิข้าพระเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานกราบสวาคาโตภาควัตตาธัมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธัมมังนมัสสามิข้าพระเจ้านมัสการพระธรรมกราบสุปฏิปันโนภาควะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆังนมามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระสงฆ์กราบมาตาปิตุคุณนางอหังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาบิดามารดาผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบคารุอุปชายาจริยาคุณนางอหังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาครูอุปชาอาจารย์ผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบขอเชิญกราบพระพร้อมกันอีก3ครั้งนะครับพร้อมแล้วกราบ